ถ้าเขาเลื่อนเนี่ยเขาเสี่ยงถ้าเขาเลื่อนวันนี้นะครับก็คงจะมีผู้สมัครที่เตรียมตัวลงสมัครแล้วได้รับความเสียหายไปฟ้องเขาเยอะมากแล้วผิดจริงด้วยแล้วแล้วเสี่ยงเพราะอะไรเพราะมันผิดกฎหมายจริงๆคําสั่งเลื่อนนี้ไม่มีฐานทางกฎหมายรองรับและความเสียหายเกิดขึ้นจริงๆนะครับเพราะนั้นผิดจริงๆแต่ว่าถ้าเขาไม่เลื่อนเขาเดินหน้าไปนี่เขาทําถูกกฎหมายมข้างหน้า,นาไปโอเคต่อให้จะเกิดอะไรขึ้นก็ตามวันนี้เขาทําถูกกฎหมายแล้วก็จะดาเนินคดีเขาฐานอะไร Oh, อ๋อพี่เปามองว่าการที่เขาเลือกเดินหน้าเนี่ยเสี่ยงน้อยกว่ายอยู่แล้วแนนม,มากมากหลายเท่าออ่ทีนี้พูดถึงกระบวนการ,รเพราะว่าไอรอเนี่ยก็ติดตามมาตั้งแต่ช่วงการเริ่มต้นการรับสมัครพี่เป่าเห็นอะไรไปบ้างเอา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 ,เอาสมัครก่อนโอเคอ่กระบวนการรับสมัครและกระบวนการก่อนหน้าวารับสมัครทั้งหมดนะครับอ,อ่ผมคิดว่ากกตล้มเหลวแล้วก็กตควรจะต้องประเมินตัวเองอและแสดงความรับผิดชอบเอาเปลี่ยนเรื่องละมืองเยังชมอยู่ตอนนี้มาดนะครับอ่า ท่านประธานกกตเนี่ยแถลงเองครับว่าคิดว่าจะมีคนสมัครประมาณแสนหนึ่งอ่าใช่ใช่วันที่เขาชวนสื่อไปเนี่ยครับหลังจากนั้นมีคําว่าสองแสนรุดออกมาจากปากด้วมีคําว่าสองแสนรุดออกมาจากปากมีถึงสองแสนเลยนะครับแต่สุดท้ายเนี่ยมีคนสมัครสี่หมื่นแปดคัดคุณสมบัติแล้วเหลือสี่หมื่นหกแปลว่าไม่ถึงครึ่งของที่คุณตั้งเป้าคุณก็ณต้องทบทวนการทํางานตัวเองไหมเออคุณช่วย <K PI S 1> ทำ k p i ได้ไหมเออ <laughs> <laughs> เนี่ยพอมันจัดเลือกเสร็จแล้วเนี่ยคุณ ให้เจ้าหน้าที่มีฝ่ายหนึ่งไปถอดบทเรียนไปสรุปมาใช่ไหมคุณทาผ<อ>ิดอะไรบ้างคุณควรจะต้องทํานะอ่าแต่เราสรุปได้ <laughs> อว่ากฎหมายบอกให้รับสมัครห้าถึงเจ็ดวันค,คุณเอาห้าคุณเอาจันถึงสุขคุณไม่ด่วมเสาร์อาทิตย์เราเรียกร้องแล้วว่าให้คุณขยายเป็นเสาร์อาทิตย์นะครับโอ,อใ้ใช่ใช่ใช่แล้วแล้วคุณประกาศวันรับสมัครเนี่ยวันรับสมัครยี่สิบถึงยี่บสี่คุณประกาศวันที่สิบสามคือคุณประกาศล่วงหน้าเจ็ดวัน<อ>คนมันไม่ได้ว่างไปโถย